เอาหน่อยอุ้ยผมกดอะไรผมกดอะไรผิดเฮ้ยเอาอะไรอะไรโอเคโอเคก็เลยถามทำไมเออให้สามดาวถามเลยครับทำไมวันนี้มาด้วยกันแต่ไม่สัมภาษณ์คู่กันล่ะแต่น้องยาเราไม่รู้เหมือนกันครับไม่ผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าสัมภาษณ์ชื่อยังไงเหมือนกันเหมือนเขามาแจ้งว่าเราจะไม่สัมภาษณ์คู่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่แสดงว่าเราไม่ได้สัมภาษณ์คู่กันของเราไม่น่าจะใช่ครับผมไม่น่าจะเป็นคนนั้นถ้าสัมภาษณ์คู่ในเด็กก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าครับสัมภาษณ์กี่คนก็ได้ครับผมหรือว่าเป็นความชอบจะจับเราสองคนแยกออกจากกันหรือเปล่าอันนี้คงไม่น่าจะใช่หรอกครับพี่ไม่น่าจะใช่จริงก็นัดกันไปครับล่าสุดที่ไปวัดอยู่ที่อุดรก็นัดกันไปครับผมใช่เพราะว่าเห็นว่าว่างด้วยกันแล้วก็เป็นวันที่เป็นวันพระใหญ่ด้วยครับผมก็มีพระประมาณ100กว่ารูปมาสวดทําไม่ได้มาด้วยแม่แก้มพื้นยายาเป็นพิเศษต้องเป็นยายาคนนั้นอู้ไม่อ่ะแม่ก็ปื้มหมดทุกคนแล้วแม่ก็ชอบปื้มแล้วก็ถ่ายลงอินสตาแกรมหมดทุกคนแล้วก็ไม่บ่อยมากนะฮะนั่นถือว่าน่าจะปี2ปีปีนี้ฮะน่าจะไปทําได้กับน้องเค้าเลยก็ไปทำก็ฟินเลยรู้เลยนะคะใช่ครับใช่แล้วทำไมถึงไม่แบบไปทำกับยาย่าคนเดียวคนอื่นไม่น่าจะว่างนะครับแต่ว่าฟินก็ไปก็แล้วแต่คนจะมองแม่แก้วเป็นคนแนะนำให้แม่น้องไปทำจริงๆแม่ชวนทุกคนนะแม่ช่วงนี้ก็แม่ก็แบบว่ามีกฐินอะไรด้วยก็แบบว่าบอกบุญกันมันก็แบบว่าเป็นเรื่องที่ดีที่น่าจะแบบว่าบอกกันมากกว่าที่จะมาเก็บไว้คนเดียวจริงแม่ก็บอกหมดทุกคนนะครับแต่ว่าเพียงว่าใครจะว่างไปหรือเปล่านั่นเองครับไม่บ่อยครับไม่บ่อยครับแม่เคยแบบเชียร์ไหมคะว่าเฮ้ยจิ๋วยาย่าทำมาลูกเลยน่ารักไม่มีฮะไม่ได้เชียร์แม่ก็แบบแล้วแต่ลูกนะครับผมตรงนี้คือแม่ก็อยากให้ทำงานแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆมากกว่าแบบว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเลยเดี๋ยวบอกว่าแล้วแต่ลูกว่าไงอะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับพี่ไม่แก้วกับยาย่าเขาสนิทกันมากไม่สนิทเท่าไหร่อะคือถามว่าสนิทกันมากไหมก็แม่ก็แบบไม่สนิทมากแต่ว่าก็ไปกองละครอะไรเงี้ยแม่ก็ไปฮะก็ถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่แม่ก็คงเป็นห่วงเหมือนกันแหละครับผมแล้วเนี่ยสนิทกับแม่ยาย่าไหมคะก็ไม่สนิทถึงหยอกล้อได้ขนาดนั้นนะก็แต่ว่าก็ในระดับนึงก็ถือว่าเป็นแบบเหมือนกับเป็นแม่น้องอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ตอบยังไงพี่คำถามงงเหมือนกันถามถึงอังคุมารินิดนึงหลายคนบอกว่าทำไมไม่เอาญาย่าเล่นทำเหมือนไม่น้องนางเอกก็ฝรั่งคือหน้าไม่ค่อยไทยอะไรอย่างนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะผมก็คงแล้วแต่ผู้กำกับนะฮะผู้กำกับเขามองเห็นยังไงอาจจะมองเห็นอะไรในตัวน้องหรือเปล่าบางทีเนี่ยการสมมติผมจริงผมก็ไม่ได้หน้าญี่ปุ่นนะผมก็หน้าแบบฝรั่งอยู่แล้วนะตามจริงก็แบบทำไมคนไม่พูดถึงผมบ้างอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นเหมือนกับอุปสรรคด่านแรกของน้องมากกว่าเพราะน้องเป็นหน้าใหม่แล้วเพิ่งเข้าประมงการอะไรนี้ด้วยแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นฝีมือน้องอะไรเงี้ยซึ่งจริงน้องแบบว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยประกวดเวทีไหนไม่เคยเล่นละครไม่เคยยุ่งอะไรกับการแสดงมาก่อนเลยแล้วก็เป็นนักกีฬาแบดมินตันของจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็พอผมได้เข้าซีกับน้องรู้สึกว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์เหมือนกันเพราะว่าเขามีความพยายามแล้วก็ตั้งใจมากเรากังวลไหมคะต้องทำงานกับมือใหม่ไม่กังวลนะก็แบบช่วยมากกว่าผมก็กังวลตัวผมเองด้วยว่าผมจะเล่นหนังเรื่องนี้ดีขนาดไหนเพราะว่ามันก็เป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตด้วยแล้วก็มันก็ไม่ค่อยเหมือนละครเท่าไหร่มันจริงกว่าเยอะเลยครับผมหวังว่าน้องนักแสดงใหม่จะเล่นถึงไหมเพราะบทอังคุมารินี่มันจะยากมากอย่างว่าเนาะหนังกับละครเป็นคนละแบบกันถ้าละครเนี่ยอาจจะเล่นแบบให้รู้สึกชัดมากกว่าเกินความเป็นจริงอะไรเงี้ยแต่หนังเนี่ยมันจะเป็นจริงต้องวัดที่คนดูมากกว่าครับรอหนังออกมาแล้วก็ตัดสินกันดีกว่ามันมีหลายๆอย่างช่วยว่าจะเป็นการตัดต่ออะไรอย่างนี้ด้วยแสงเสริมสีอะไรบทอะไรเงี้ยมุมกล้องเนี่ยมันช่วยให้ดูดีให้แบบว่าดูเชื่อมากขึ้นเยอะเห็นบอกว่าพี่เออ่ะเป็นคนที่ว่าตอนแรกอาจจะเป็นน้องยาย่าแต่พี่เออ่ะอยากได้น้องที่อยู่ในค่ายพี่เอมากกว่าผมแบบนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่น่าจะใช่ครับพี่เรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องพี่ก็ต้องช่วยกันนะครับผมก็ต้องช่วยน้องน้องต้องช่วยผมด้วยก็คุยกันแล้วไม่มีอะไรน้องก็น่ารักดีไม่พูดไม่จาเลยคุณทำไมนะบอกว่าไปปรึกษาแบบพี่เบิร์ดมาพี่บอกว่าเราถูกทุกท่าเลยกับบทนี้ผมคือบอกไว้อย่างนี้ว่าผมเคยให้พาร์ทแล้วผมไม่ได้คุยกับพี่เบิร์ดโดยตรงผมก็แบบว่าคุยไลน์กับพี่นกน้อยแล้วก็คุยผ่านพี่นกน้อยอะไรเงี้ยผมก็คงไม่แบบไปรบกวนเวลาพี่เบิร์ดสักเท่าไหร่ครับผมพี่เบิร์ดก็แสดงความยินดีด้วยเบิร์ดก็โอเคก็ตั้งใจทำอะไรพี่เบิร์ดก็ให้กำลังใจครับผมเขาก็ปากชมเราอะไรก็เหมาะสมอะไรอย่างนี้ขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างเหมือนกับว่าพอเราได้เป็นคนดูดีใครๆก็รู้แก๊สให้ยาย่าเป็นอังคุมารินี
ผมว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกครับก็อาจจะมีอีกหลายๆคนที่ยังแบบว่าอยากจะให้น้องย่าไปลองเล่นคนอื่นดูอยากให้ผมไปลองเล่นคนอื่นดูเพื่อแบบว่าลองหาประสบการณ์ใหม่ๆลองดูซิว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือบางทีภาพของผมกับน้องอาจจะมาถูกมองว่าเออเล่นแล้วก็เคมีตรงกันก็อยากให้เล่นอีกแต่ว่าอยากให้ทุกคนมองว่าอยากให้ทุกคนมองในบทบาทสมมติผมเล่นเป็นพิทยาอย่างเงี้ยแล้วก็น้องคิมลี่เล่นเป็นสวาทายอยากให้ลองดูบทบาทไม่ใช่ดูที่ตัวบุคคลที่มาเล่นนั่นเองครับผมโอเคขอบคุณครับ